แต่ใหญ่มากเลยนะคะนั่นนี่เราก็ได้อมยิ้มด้วยสีม่วงเราชอบสีม่วงดูผมเราสีผมเราสีม่วงด้วยนะใช่นั่นนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเขาทำอมยิ้มได้ยังไงกันไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไหมพรมอมยิ้มกันค่ะอันนี้เราจะใช้ได้หรือไหมพรมก็ได้นะคะแค่ถัก2 3 4 5 6 เอา 6 ก่อนครับแล้วก็ลงถ้าใช้ได้นี่มันก็ลายเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคนะคะก็ถักขึ้นไปหนึ่งแล้วไม่ตั้งพันปลายเข็มนะคะลงไปตรงกลางเลยถักจนรอบนะคะจะถักยากนิดนึงค่ะเพราะมันเล็กมากเพิ่มโซ่ไปอีกหนึ่งนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะก็ทำอีกชั้นหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันนะคะพันปลายเข็มแล้วก็สับหว่างค่ะแล้วเมื่อได้เป็นวงกลมแล้วนะคะเหมือนลูกบอลเราก็จะหักไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็มาทาด้วยยาทาเล็บที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็เป็นด้ามรอจนแห้งแล้วก็เอามาเสียบค่ะแล้วเราอาจจะประดับอมยิ้มด้วยสติ๊กเกอร์เป็นเพชรสวยๆหลายๆสีตามใจชอบเลยนะคะสำหรับด้ามหรือว่าด้ามถือเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะอมยิ้มนะคะด้ามถืออมยิ้มแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทากันนะคะทาสีหรือใช้สีเมจิกก็ได้นะคะประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบอมยิ้มที่เราทำไว้ก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะเราจะมาทาสีกันนะคะใช้ยาทาเล็บที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็สวยดีรอให้แห้งแล้วนะคะเราก็เอามาเสียบกับอมยิ้มที่เราทำเสร็จก็จะได้อมยิ้มที่มีด้ามถือเก๋ไก๋ทีเดียวค่ะนี่ค่ะเสร็จลงไปเลยนี่ค่ะก็ได้เป็นอมยิ้ม2อันเลยน้องเงินนี่แล้วก็แค่น่ารักทีเดียวค่ะอ
เราได้อมยิ้มเรื่อยแหละสีนี้จะใหญ่มากเลยนะคะนั่นนี่เราก็ได้อมยิ้มด้วยสีม่วงเราชอบสีม่วงผมเราสีม่วงด้วยนะ